นึกว่าจะไม่โทรมาซะแล้วฮัลโหลอ้อนนี่ริวเองนี่อ้อนอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านแล้วเขาอย่างชั่วเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวเอาไว้จะอธิบายให้อ้อนฟังวันหลังแล้วกันนะแล้วอ้อนรู้ไหมว่าพวกบิ๊กพวกแดนอยู่ไหนอ่ะฉันจะไปรู้หรอแค่นี้นะแต่ไม่เป็นไรแล้วอ้อนอยู่บ้านเฮ้ยงั้นรีบโทรหาบี้กับแดนดีกว่าฮัลโหลอะไรวะแดนเหรอนี่นายอยู่ไหนอ่ะเรากำลังจะกลับบ้านแล้วทำไมอ่ะเมื่อกี้นะเราเห็นพวกพี่ก๊อฟอ่ะเอาเงินให้พวกนักเลงอ่ะที่ร้านเหล้าอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราอ่ะโอ้ใช้สาระน่ะแค่นี้แล้วกันเบียร์เพื่อนเอ้าทำไมอ่ะวางหูไปดิเฮ้ยโทรใหม่เลยโทรใหม่เลยรีบบอกมันให้รีบกลับบ้านเถอะเออบิ๊กแล้วเหรอวันนี้เราต้องไปรายงานตัวก็ดีนะคิดมากนะมันไม่มีอะไรหรอกว่าพี่ก๊อฟมันติ๋วติ๋วจะตายเฮ้ยนายเชื่อเราดิทางที่ดีนะตอนนี้นะนายเอาตัวรอดก่อนทำให้มันปลอดภัยที่สุดอ่ะกลับบ้านไปเถอะโหไม่ทันแล้วเพื่อนเต็มเลยน้องๆแค่นี้นะเฮ้ยอะไรเกิดเรื่องแล้วว่ะโทรไปหามันใหม่ถามว่าอยู่ไหนจะได้ไปช่วยไงเราจะสู้หรือจะถอยอะไรคำนี้เลยมาถามว่าจะสู้หรือถอยนายก็รู้ว่าเราไม่เคยถอยหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเว้ยบิ๊กกลับหลังหันแล้วเดินหน้าเว้ยเห็นด้วยโอ้ยโอ้ยมีไม้ด้วยเอาควงด้วยเฮ้ยอะไรวะใครโทรมาวะโอ้ยฮัลโหลโอ้ยคุณหญิงแม่เหรอฮะครับกำลังอยู่กับเพื่อนฮะเฮ้ยครับวางวางวางกูเป็นใครเนี่ยวานเสียงเพื่อนฮะครับครับครับจะรีบกลับครับหลักลาครับครับครับสวัสดีครับโอ้ยจะจังวะโหพี่เราไม่เคยมีเรื่องต่อกันนะปล่อยพวกผมไปเถอะพี่ใช่พี่ผมทำอะไรก็ได้พี่พี่ชายครับนะผมเป็นลูกคนเดียวแล้วผมก็ไม่เคยมีน้องชายที่เหนื่อยพี่ครับใครตายก็ไม่รอทั้งคืนมองมากเนาะเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาดิเอาโทรศัพท์ก่อนตอนนี้เฮ้ยดิวเหรอฮัลโหลแดนได้อยู่ไหนอ่ะอยู่ในถอยเปียวนี่แหละเฮ้ยข้าวหวานเจใช่ไหมมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยแค่นี้นะเฮ้ยไปเถอะไปเร็วเร็วไปหลอนด้วยดิโอ้ยหลอนด้วยเฮ้ยคุณใช้ยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะโอเคแล้วนะคุณเรียบร้อยโอเคพวกเราทำงานเฮ้ย
พอเถอะเดี๋ยวเหนื่อยทำไมต้องสะกิดกันแรงๆด้วยมีอะไรจะคุยกับพี่จ๊อดพูดมาสิไม่หมายขวาเองอะฮะเต็มเหนียวแล้วอะเฮ้ยมึงจะไม่ช่วยกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่บ่าวเขาพี่บ่าวเขาพี่โอ้โหพี่บ่าวพี่บ่าวมึงมาแสหาอะไรวะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับมึงเลยไม่เกี่ยวเลยอ๋อรู้ว่าอยากจะเก็บตัวด้วยอีกคนนึงได้เดี๋ยวพี่จอดกับพวกจัดให้อ๋อแต่บอกไว้ก่อนนะอย่าว่ากันนะเพราะว่าของแบบนี้มันเป็นธุรกิจเข้าใจไหมธุรกิจไม่ต้องกลัวเดี๋ยววัยรุ่นเคลียร์ได้เขาให้พี่เท่าไหร่ผมให้พี่2เท่าเลยเฮ้ยมึงเห็นไอ้จอดเป็นไรวะนี่พวกมึงดูถูกไอ้จอดเนี่ยเหรอมึงอย่ามาศักดิ์ศรีไอ้จอดมาเฮ้ยสู้ด้วยอย่าพี่อย่าเด็กใหม่อย่างเราแค่ชี้มหากวันของเราในโลกใบใหญ่ไม่รู้จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับดูช่อง8กดเลข27